สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาขอแนะนำเรื่องพื้นฐานต่างๆนะครับของเกม Let It Die นะครับซึ่งเป็นเกมนี้ที่สนุกมากๆเกมหนึ่งเลยผมเล่นมาประมาณ20กว่าชั่วโมงนะครับแนวเกมนี้ผมแนะนำคร่าวๆก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับเกมนี้ลักษณะมันจะเหมือนกับ Dark Soul นะครับแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าแทนที่เราจะคุมแค่ตัวละครตัวเดียวเกมนี้ทำลักษณะเหมือนเราเป็นผู้จัดการทีมนะครับโดยคุมนักสู้หลายๆคนในเวลาเดียวกันนะครับแถมที่สำคัญนะครับเกมนี้โหลดเล่นฟรีครับแค่ไปสมัคร ID โซน1เอาไว้นะครับ ID อเมริกาครับก็สามารถโหลดได้ฟรีเลยไม่ต้องจ่าย PS Plus ด้วยนะครับแนะนำให้ไปลองโหลดกันเล่นกันดูนะครับเป้าหมายของเรานะครับก็คือขึ้นในบุกชั้นบนหอคอยเนี่ยแหละครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องลึกๆนะครับเอาเรื่องการควบคุมทั่วไปก่อนละกันนะครับเกมนี้การควบคุมคล้ายๆ Dark Soul นะครับ R2 นะครับมือขวา L2 มือซ้ายนะครับแล้วก็กด L1 L1 R1 เนี่ยก็เป็นท่าพิเศษนะครับซึ่งท่านี้จะปลดล็อกมาได้เมื่อเราเก็บความถนัดของอาวุธในระยะหนึ่งนะครับก็เกิดกดสามเหลี่ยมเนี่ยกดค้างแล้วกดโจมตีจะเป็นท่าชาร์จนะครับโดยจะใช้เกตที่อยู่ด้านบนนี้พอดีผมไม่ได้เก็บเกตเอาไว้นะครับตอนนี้เป็น0อยู่นะครับมุมซ้ายบนกด O นะครับถ้าอยู่เฉยๆเวลากด O มันจะเป็นการป้องกันนะครับนี่กล้าบล็อกกดค้างได้นะครับเวลาจะดูโจมตีมาดาเมจจะลดลงประมาณ 50% นะครับแต่ว่าถ้ากด O เนี่ยจังหวะก่อนที่จะตัวโจมตีโดนเราเนี่ยประมาณเสี้ยววินาทีครับเราสามารถทำเพอร์เฟกต์บล็อกได้นะครับซึ่งถ้าทำติดแล้วเนี่ยดาเมจที่เข้าตัวจะเป็น0นะครับแล้วศัตรูที่จะโจมตีเราเข้ามาเนี่ยจะชะงักด้วยครับก็คล้ายๆเหมือนการแพรี่นะครับฝึกกันลองฝึกกันดูนะครับถ้าเราเคลื่อนที่ไปด้วยแล้วกด O ก็เป็นการกลิ้งนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะเพราะว่าเกมนี้กลิ้งเปลืองสตามินามากๆเลยนะครับไม่ควรใช้กดสี่เหลี่ยมเนี่ยก็กระโดดนะครับก่อนล็อกเป้าก็กด R3 เหมือนปกตินะครับแต่เวลาจะเปลี่ยนเป้าเนี่ยผมบอกนิดนึงเกมนี้เราสลับ R3 ไม่เปลี่ยนเป้านะครับคือเราล็อกเป้าแล้วจะเปลี่ยนเป้าให้กดขึ้นนะครับอันนี้แปลกๆแล้วก็การกด L3 มันจะย่อตัวนะครับถ้าเข้าไปข้างหลังศัตรูจะจับทุ่มได้นะครับแล้วก็ถ้าเรากดอยู่ในสภาพนี้ครับเวลาเราเดินไปหาสัตว์เราสามารถหยิบสัตว์ขึ้นมาเก็บเอาไว้ได้นะครับถึงสามารถเอามาเก็บมากินก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ากดลงนะครับเปิดแผนที่อันนี้แปลกมากเลยไม่เคยเจอเกมที่กดลงแล้วเปิดแผนที่นะครับปุ่มซ้ายขวาเนี่ยสลับอาวุธปุ่มซ้ายสลับมือซ้ายปุ่มขวาสลับมือขวานะครับก็สามารถพกได้ถึง3อาวุธนะครับแล้วก็อธิบายทัชแพดด้วยนะครับเกมนี้ก็แปลกคือทัชแพดเนี่ยเวลากินไอเทมครับอย่างข้างบนนะครับถ้าจะหมุนก็หมุนทัชแพดเลื่อนเอานะครับแล้วก็ถ้าจะกินไอเทมมากดทัชแพดฝั่งขวานะครับจะคว้างกดฝั่งซ้ายนะครับอย่างนี้ผมจะคว้างเห็ดเนี่ยก็กดฝั่งซ้ายนะครับเห็นได้ความประหลาดของเกมนี้นะครับคือเราต้องระวังนะครับเรากินนะครับถ้าเราเผลอกินเมื่อเราหมุนเนี่ยเราสามารถกินไอเทมที่เป็นพิษได้นะครับต้องระวังแล้วก็เราสามารถเอาไปปิ้งได้นะครับไอเทมพวกนี้เวลาปิ้งไฟเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเนี่ยมากกว่าเดิมนะครับเดินเข้าไปที่ไฟแล้วกด X นะครับจะปิ้งได้เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวผมขอแนะนำเรื่องไฟเตอร์นะครับเรื่องการตายนิดนึงคือเกมนี้เวลาเราตายเนี่ยมันจะใช้ท่าเดธเมทัลเรามีทางเลือก3ทางนะขอแนะนำก่อนทางแรกคือใช้เดธเมทัลนะครับซึ่งเป็นตัวกระโหลกสีลุงนะครับข้างบนผมมีอยู่10อันนะครับอันนี้ใช้แล้วเนี่ยเราจะคืนชีพได้ทันทีแต่ว่ามันมีจำกัดนะครับเดธเมทัลเนี่ยเราไม่สามารถเก็บจากการฟาร์มฆ่าศัตรูได้นะครับเราต้องเติมเงินหรือไม่ก็คือได้ล็อกอินโบนัสมานะครับดังนั้นควรใช้เมื่อจำเป็นจริงๆนะครับกรณีที่2ก็คือเห็นเงินไหมครับก็คือมุมขวาบนจะมีเงินนะครับเป็นค่าทองเนี่ยเราสามารถใช้ซื้อตัวละครเรากลับมาได้นะครับโดยจะสามารถกู้ตัวละครทั้งหมดนะครับเงินไอเทมทุกอย่างที่มีได้มาหมดนะครับเอาละแล้วก็ทางสุดท้ายนะครับถ้าเราไม่มีเงินจริงๆเนี่ยเราสามารถบังคับตัวละครตัวอื่นเนี่ยกลับเข้าไปฆ่าตัวละครเราเนี่ยครับคือตัวละครเราพอตายอ่ะมันจะฟื้นกลับขึ้นเป็นซอมบี้นะครับคล้ายๆกับซอมบี้ครับชื่อเฮตเตอร์เราต้องใช้ตัวละครอื่นเนี่ยกลับไปที่จุดเดิมแล้วฆ่าตัวละครเราเราถึงจะได้ตัวละครเรากลับมานะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูห้องต่างๆนะครับอันนี้ห้องฟรีเซอร์นะครับเป็นห้องเก็บตัวละครของเรานะครับนี่นะครับเปิดให้ดูเนี่ยครับเนี่ยผมมีตัวละครตัวนี้ผมส่งไปเอ็กซ์เพดิชันอยู่นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคือเกมนี้ตัวละครที่เก็บไว้อะเราสามารถถ้าเราไม่ได้ใช้อยู่ขนาดนั้นอะ
สามารถใช้ทำประโยชน์ได้2อย่างครับ1คือการส่งไป expedition นะครับอันนี้คือการส่งไปฆ่าศัตรูแล้วก็เก็บของนะครับตามฉากผมซึ่งสามารถเลือกชั่วโมงได้ผมแนะนำให้เลือก1ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเรามีเวลาไม่มากมีเวลาที่เล่นอยู่กำลังเล่นอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าผมว่าของไม่ค่อยต่างกันมากนะครับส่วน Fighter Setting เราก็สามารถเข้าไปดูพวกกระเป๋าของมันแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับเราสามารถขยายตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือผมมีทั้งหมด6ตัวนะครับตอนนี้เท่าไหร่ลืมบอกไปตอนนี้ผมอยู่ประมาณชั้นเกือบๆจะ20แล้วนะครับก็พอรู้เรื่องเกมนี้พอประมาณแล้วล่ะครับอันนี้ Reward Box เนี่ยก็คือที่เก็บ Reward ก็คือของรางวัลจากเควสหรือว่าพวกล็อกอินโบนัสต่างๆจะเข้ามาที่นี่ต้องคอยมาเอารับนะครับอันนี้เป็นกล่องเก็บของนะครับซึ่งกล่องเก็บของเนี่ยเราสามารถขยายมันได้โดยการเข้าไปที่ออปชันนี่นะครับแล้วก็เลือก Detect Service แล้วก็เลือก Expand Storage นะครับแต่ว่า Expand Storage เนี่ยเพิ่ม10ช่องจะต้องใช้Dead Metal เนี่ย2อันนะครับก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราใช้หรือเปล่าช่วงแรกๆเนี่ยผมแนะนำนะครับให้เอา Dead Metal เนี่ยมาเพิ่มช่องเก็บของจะดีกว่านะครับให้พยายามชุบตัวละครเราด้วยเงินนะครับคือเราสามารถมาชุบได้ที่ฟรีเซอร์เนี่ยครับตัวละครเราจะมีลักษณะว่าถ้าเราตายตัวละครไหนตายเนี่ยมันจะมีลักษณะนอนนะครับเราสามารถจ่ายเงินเรียกกู้มันกลับมาจะได้ไอเทมทุกอย่างกลับมาครบนะครับแต่ว่าถ้าเรากลับไปฆ่ามันโดยลักษณะเฮดแบบตอนที่มันเป็นเฮดเตอร์แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ของอะไรเลยนะครับซึ่งจำนวนเงินเนี่ยจะมากจะน้อยนะขึ้นกับจำนวนชั้นนะครับยิ่งชั้นบนจะยิ่งมากชั้นต่ำๆจะยิ่งน้อยดังนั้นช่วงแรกๆเนี่ยแนะนำให้ชุบด้วยเงินนะครับอย่าใช้เดธเมทัลนะครับเดธเมทัลเป็นของมีค่าให้เก็บไว้นะครับไอเทมนี้อันนี้เป็นไว้ตู้ซื้อไอเทมพิเศษนะครับมันจะได้มาตอนหลังๆไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้ที่ซื้อของนะครับเราจะได้มาเนี่ยก็คือต้องเอาบลูพรินท์นะครับมาก่อนนะครับพิมพ์เขียวว่าให้เขาเสร็จปุ๊บเราต้องเอาวัตถุดิบมาสร้างของชิ้นนั้นก่อนแต่พอทำเสร็จแล้วครั้งเดียวอ่ะต่อไปอ่ะเราใช้แค่เงินก็สามารถซื้อของอันได้เลยแล้วเราก็สามารถตีบวกอัปเกรดอาวุธได้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วการอัปเกรดอาวุธการอัปเกรดชุดเกราะมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยครับสำหรับของเกมนี้ไม่งั้นเราจะไปไม่รอดนะครับมันไม่เหมือนเกม Dark Soul หรือ Bloodborne นะครับที่เราเล่นเก่งๆก็เทพได้เกมนี้ไม่ใช่ครับเกมนี้ต้องเก็บเลเวลแล้วก็อัพของนะครับทีนี้เรามาดูลิฟต์นิดนึงลิฟต์เนี่ยสีทองอันนี้ครับเราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้สมัคร Express นะครับซึ่งคล้ายๆกับเติมเงินต่อเดือนนะครับซึ่งอันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้นี่อันนี้ครับ Express Plus เนี่ยถ้าต่อเดือนเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ450นะครับคิดว่า15ดอลนะครับ15ดอลต่อเดือนประโยชน์ที่เราได้ก็คือจะทุกตัวละครเนี่ยจะมีช่องเก็บของเพิ่ม10ช่องแล้วก็สามารถใช้ลิฟสีทองได้นะครับซึ่งลิฟสีทองเราไม่ต้องเสียเงินในการขึ้นลงแล้วก็มันดูหรูหราครับต่างกันแค่นี้ส่วนเดธเมทัลเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าจะตกอัตราประมาณเม็ดละ15บาทหรือ20บาทนะครับก็เป็นวิธีการหารายได้นะครับของผู้ผลิตนะครับถ้าใครมีเงินก็ช่วยสนับสนุนเขาหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดอัพเลเวลนะครับให้กลับมาอัพทุกครั้งที่เรากลับมาเนี่ยเงินทั้งหมดจะถูกดูดเข้าไปในแบงค์นะครับซึ่งแบงค์เนี่ยสามารถโดนปล้นได้ผมอธิบายส่วนสำคัญให้นะครับเดี๋ยวแนะนำเธอคนนี้ก่อนเธอคนนี้เนี่ยเธอบอกเธอชอบกินเห็ดมากนะครับแต่ว่าเธอขายเราเป็นสติ๊กเกอร์ครับคือสติ๊กเกอร์นี้ซื้อมาง่ายๆนะครับมันเหมือนกับบัฟถาวรนะครับแปะไว้ที่ตัวมีหลายอย่างให้เลือกนะครับอันนี้สามารถแสงคมติดได้แค่2อันนะครับตอนนี้แล้วก็ Mushroom Stew เนี่ยมันแปลตรงๆก็คือกินซุปเห็ดแต่ว่าซื้อออกมาเป็นสติ๊กเกอร์นะครับเหมือนกันสติ๊กเกอร์เนี่ยที่ซื้อด้วย Mushroom Stew เนี่ยมันจะเป็นแบบพรีเมียมคือสติ๊กเกอร์เนี้ยถ้าเราตัวละครตายเนี่ยมันจะไม่หายไปนะครับไม่เหมือนกับพวกนี้นะครับไอ้สติ๊กเกอร์ทั่วไปถ้าตัวละครตายหรือเราเปลี่ยนสติ๊กเกอร์แกะอันเก่าทิ้งอันเก่านั้นเสียไปเลยแต่ว่าอันเนี้ยสติ๊กเกอร์พรีเมียมจะใช้ได้เรื่อยๆนะครับแต่จะเป็นการสุ่มแล้วก็ราคาแพงมากนะครับก็ถ้าใครมีเงินเหลือก็ค่อยๆมาทำนะครับเอาล่ะแล้วก็ห้องน้ำนี้ก็คือเป็นไว้ที่เก็บขังศัตรูนะครับเวลาที่เราจับมาได้อันนี้ผมอธิบายนิดนึง TDDM อันนี้คือเราสามารถไปบุกศัตรูได้นะครับคือเกมนี้ผู้ศัตรูเนี่ยมันจะไม่เคลียร์เกมนี้เราสามารถไปบุกผู้เล่นอื่นได้นะครับที่เป็นคนเหมือนเราเนี่ยแต่การบุกเนี่ยไม่ใช่เวลาตัวเราไปเองแต่เราส่งเอาไม่สิคือเราอะไปเองแต่เราไม่ได้สู้กับเขาแบบ PVP ของเหมือน Dark Soul แต่เราจะเป็นลักษณะการบุกเข้าไปตีแบงค์ตอนที่อีกฝ่ายไม่อยู่ห้องนะครับ
ซึ่งเราสามารถเซตผู้เล่นเนี่ยป้องกันตัวเราได้นะครับอันนี้กดให้ดูนิดนึงคือเกตตรงนี้ครับเราสามารถเลือกทีมได้นะครับว่าเราจะอยู่ประเทศไหนหรือว่ารัฐไหนโดยผมแนะนำให้เลือกรัฐที่มีคนเยอะๆไว้ก่อนนะครับโอกาสชนะจะมีสูงมันจะมีแบบพวกโบนัสหรือการเล่นระหว่างทีมด้วยครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถอัปเกรดอิควิปเมนต์เราได้นะครับตรงนี้ที่จะเพิ่มจำนวนผู้เล่นนะครับไฟเตอร์ฟีเซอร์เพิ่มแคปของแบงค์แล้วก็แทงค์นะครับแล้วก็ดิเฟนซ์เซตติ้งเราสามารถเซตตัวละครไฟเตอร์เราให้ป้องกันแบงค์เราได้เวลาเราไม่อยู่นะครับคือถ้าเรามีเงินเยอะๆเนี่ยศัตรูจะมาโจมตีแบงค์เราได้นะครับเพราะว่าเขาอยากได้เงินจากเรานะครับ Defense Simulation เนี่ยก็คือพอเรากดไปปุ๊บอะเราจะทดสอบระบบป้องกันตัวเองได้นะครับว่าเอ้ยเราวางคนได้แบบนี้เวลาสู้จริงมันเป็นยังไงนะครับออปชันนี้ก็คือการปลุกเข้าโจมตีศัตรูนะครับคือเราเลือกสุ่มผู้เล่นที่เราต้องการนะครับเข้าบุกเข้าไปเอาเงินนะครับโดยปกติการบุกครั้งนึงเนี่ยเราจะเอาเงินได้ 10% ของเงินทั้งหมดที่เขามีนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาจะเวลาเราดูลิสต์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนนี้มีเงินมากเงินน้อยซึ่งเนี่ยแหละครับเป็นจุดที่ว่าถ้าเรามีเงินเยอะเนี่ยคนก็จะแห่กันมาบุกนะครับทำให้เราเสียเงินได้มากดังนั้นพยายามไม่ควรมีเงินเหลือเกิน 30,000 นะครับทั้งเงินแล้วก็ไฟสีฟ้านะครับอันสุดท้ายนะครับตรงนี้น้ำพุนะครับเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็ถ้ากด F เข้าไปเนี่ยเราจะเข้าไปดูเป็นอาร์เคดโหมดได้ซึ่งตรงนี้หลักสำคัญเลยนะครับก็คือเราสามารถรับเควสได้จากตรงนี้ครับเธอคนนี้จะคอยให้เควสของเรานะครับแล้วก็เซตเควสติ้งได้นะครับเนี่ยครับพวกเควสต่างๆนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวแนะนำเรื่องเลเวลนิดนึงคือเกมนี้ครับเลเวลอะครับตัวละครเนี่ยมันจะมีแม็กซ์นะครับอย่างของผมเนี่ยขึ้นอยู่กับเกรดของเลเวลของเราอย่างตัวเนี้ยของผมเป็นเกรด2นะครับดูได้ดวงดาวนะครับที่อยู่ข้างล่างชื่อครับดาว2ดวงเนี่ยแสดงว่าเป็นเกรด2ซึ่งผมจะได้มาเนี่ยก็ต้องเลยเลเวล10หมายถึงว่าเลยชั้นที่10ไปแล้วนะครับคือตอนแรกคุณจะมีแม็กแค่25ไม่ต้องแปลกใจนะครับให้เล่นเลยเลเวล10ไปก่อนเลยชั้น10อะครับก็จะปลดล็อกไฟเตอร์เกรดแบบเก่งๆมาขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าเอาคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะครับน่าจะได้อะไรไปมากพอสมควรเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำมาอีกทีนะครับอย่าลืมเข้า Facebook กลุ่มด้วยนะครับเพราะว่าจะได้มีอะไรก็มาพูดคุยกันได้นะครับแค่นี้นะครับขอสวัสดีครับไปแล้ว